นั่งสมาธิทำจิตให้สงบเมื่อเรามีโอกาสได้มาทำบุญมาถวายทานถวายพระป่าแล้วก็สวดมนต์เจริญซึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติเป็นอารมณ์นะซึ่งเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็คงทราบว่าพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและคุณทั้งสามนี้แหละให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยคุณทั้งสามนี้เป็นอารมณ์ของใจเรียกว่าเป็นพุทธานุสติจะทำให้เราเกิดปิติเกิดปาโมทย์ได้ง่ายนักปฏิบัติหรือชาวพุทธของเราเนี่ยนะก็เรียกว่าสวดมนต์ระลึกในพุทธานุสติธรรมสังขารแล้วคราวนี้ก็นะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเป็นอารมณ์ของใจโดยนำคำของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธเนี่ยนะเป็นคำบริกรรมเพื่อให้ใจของเราอยู่กับคำบริกรรมไม่คิดไปที่ไหนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่าไปบังคับลมให้สั้นหรือให้ยาวปล่อยไปตามธรรมชาติบางครั้งก็จะมีคิดไปข้างนอกก็ให้ดึงกลับมาอยู่ในปัจจุบันอย่างปัจจุบันอารมณ์นะมีอารมณ์อยู่กับพุทโธนี้นะเป็นอารมณ์นะของใจคราวนี้ใจเนี่ยเมื่อเราเอามาฝึกอยู่ในปัจจุบันมากๆจะสงบนะจะมีความชำนาญจะสงบไม่นึกคิดไปที่ใดเมื่อมีความสงบแล้วมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมาเป็นปิติสุขเกิดขึ้นจากการภาวนาเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยพบเพราะว่าใจมีแต่ความปรุงแต่งถ้าใจหยุดนิ่งหยุดคิดจะสงบเข้ามาแล้วเรามีสติก็เรามาดูใจของเราพยายามฝึกให้มารู้ลมหายใจตรงนี้ถ้ารู้ลมหายใจได้นิ่งดีแล้วก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานขณะฟังอาตมาพูดนี้ก็ให้เรากำหนดรู้ลมหายใจไว้ถึงแม้บางครั้งไม่ทราบเรื่องเลยว่าพระท่านพูดอะไรก็ไม่ต้องสนใจท่านก็จะพูดเรื่องการทำจิตให้สงบนี่แหละนั่นก็พูดให้มีปัญญาคือเราก็ต้องพิจารณาในกายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเบื้องต้นก็ทำจิตให้มีความสงบระงับซะก่อนพยายามฝึกทุกวันมาวัดก็ดีไปอยู่บ้านก็ดีหาเวลาโอกาสฝึกสักครึ่งชั่วโมงจิตของเราที่วุ่นวายก็จะสงบลงตัวขึ้นมาได้อาจจะนำปัญหาทั้งหลายในเรื่องการงานมาพิจารณาขณะจิตสงบก็จะมีความเห็นที่ชัดเจนขึ้นถูกต้องแม่นยำขึ้นมาในการตัดสินใจในเวลานี้ก็ลองฝึกนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกเท่ากับว่าอยู่ในปัจจุบันละบาปบำเพ็ญบุญด้วยทำใจให้ผ่องใสไปในตัวด้วยตรงนี้แหละเป็นหลักคำสอนหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อเราพยายามฝึกอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันแล้วน้องปูชาก็บอกว่าน้ำทีละหยดก็หยดแห่งน้ำถ้ามันมากๆเข้ามันก็ถี่ขึ้นมาถ้ามันถี่ขึ้นไปอีกก็กลายเป็นสายน้ำก็หยดน้ำที่ไม่มีช่องว่างนั่นเองสติที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขึ้นมาแล้วนะนะทำให้จิตสงบขึ้นมาได้แล้วเราจะรู้ยังไงกรรมฐานไหนเหมาะกับจริตของเรา
ก็กรรมฐานบทใดเรามาบริกรรมภาวนาพิจารณาแล้วสงบระงับได้เราก็ใช้กรรมฐานบทนั้นบางองค์อาจจะคิดบางคนอาจจะคิดถึงความตายมันชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายใจก็สลดสังเวชสงบลงมาได้ละความโลภโกรธลงมาได้ชั่วคราวเนี่ยเราก็ใช้มรณานุสติถ้าเราระลึกไปถึงพุทโธพระพุทธเจ้าแล้วจิตสงบได้ง่ายก็ระลึกถึงพุทธานุสติเป็นอารมณ์ถ้าเรามีความโกรธบ่อยๆก็ใช้เมตตาภาวนาเป็นอารมณ์ของใจเราให้ใจสบายให้เรามีความสุขเถิดใจเราก็สงบระงับสบายใจนี่เป็นสมถะกรรมฐานนะหรือเมื่อเรานั่งแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนะถ้าจิตสงบเห็นลมเข้าลมออกก็เกิดดับเพียงหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายออกมาแล้วไม่เข้าเราก็ตายแล้วร่างกายนี้ทิ้งเอาไปในโลกแล้วเราก็จะเห็นชัดๆอย่างนี้ท่านอุบายวิธีให้จิตสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานนะซึ่งสมถะกรรมฐานนี้จะทำได้สองอย่างอย่างหนึ่งการพิจารณาแล้วสงบเรียกว่าปัญญาในการพิจารณาให้เกิดสมาธิอย่างหนึ่งคือบริกรรมภาวนาอย่างเดียวเรียกว่าอบรมจิตให้สงบนะเป็นสมาธิเป็นสมถะทั้งสองวิธีการเมื่อสงบแล้วพิจารณากายอีกครั้งหนึ่งเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาการพิจารณาที่แรกอาจจะใช้ความคิดซะก่อนเป็นการฝึกต่อมาเมื่อมีสติจดจ่ออยู่ก็มีความรู้ขึ้นนะไม่มีความคิดนี่การรู้เห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการปฏิบัติเราได้ผลแล้วหรือเรามีดวงตาเห็นธรรมใจเราเข้าใจธรรมะเป็นปัจจตังเวทิตโภเป็นยูหิติเนี่ยก็คือว่าจิตของเราที่สงบเป็นสมาธิเราก็จะรู้จักเมื่อจิตมีปัญญาปล่อยวางได้เราจะค่อยๆรู้จักไปจนเห็นชัดแจ้งมันจะไม่สงสัยถึงเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็อย่าไปยึดว่าเป็นอะไรยังไงก็วางไปอีกนักปฏิบัติอาจจะสงสัยไม่รู้ได้ยังไงเป็นยังไงหรือเราเป็นแล้วหรือยังเราก็อย่าไปเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเราพยายามละความโลภละความโกรธความหลงนี่แหละการปฏิบัตินับเป็นหลักตามคำสอนนะของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติตามเรารู้เราเห็นก็เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็เป็นสงฆ์โดยสมมติซะก่อนเข้ามาบรรพชาอุปสมบทสมมติว่าเป็นพระเป็นเณรแต่ว่ายังไม่ได้เป็นจริงๆอ่ะสมมติก่อนเป็นโดยสมมติเมื่อเป็นแล้วแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดเป็นพระขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในใจนั่นคือพระโดยวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาหรือคฤหัสถ์ญาติโยมนี่ปฏิบัติใจเป็นพระก็ได้นะเรื่องวิมุตตินี่ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์ที่โดยสมมติเราถือศีล5ศีล8ก็ปฏิบัติได้ถ้ามีวาสนาบารมีก็เห็นธรรมบรรลุธรรมได้นะไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดบุคคลหรอกขอให้เราพากันนะว่าฝึกปฏิบัตินะว่าพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วแต่ว่าธรรมะของพระองค์ยังอยู่ถ้าเราเรียนในธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้เองถ้าเราอยู่ในสมัยพุทธกาลอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เห็นธรรมเราก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเห็นแต่กายเนื้อของท่านนะก็อาจจะเป็นบุญเป็นกุศลมากละแต่ถ้าเห็นธรรมแล้วก็เป็นยอดของบุญทีเดียวก็ขอให้พวกเราพากันนะปฏิบัติเพื่อเข้าสู่แก่นของธรรมในเบื้องต้นก็คงจะให้มีทานมีศีลไม่มีไม่ได้ทุกวันเราก็เป็นวันหยุดเราก็ปฏิบัติให้มีวันนั้นแหละวันที่เราหยุดให้ครบถ้วนในเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนาตามระดับ
รวมกันเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญาก็จะรวมกันนี่แหละมีโอกาสเมื่อร่างกายเรายังแข็งแรงก็พยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในใจของเราบุญกุศลก็จะติดตามเราไปให้เราสุขทั้งชาติปัจจุบันแล้วก็อนาคตถ้าใครเจริญในธรรมถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดมรรคสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ